ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้เราจะทำคลิปนะครับที่เรียกว่าตอบคำถามของสมาชิกที่สอบถามเข้ามาว่าอยากจะได้กล้อง DSLR ของ Canon สักตัวหนึ่งนะครับกำลังประเมินอยู่ว่าจะเอาตัว 80D หรือว่าจะเอาตัว 7D Mark II นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกล้องที่ตัวท็อปนะครับของ APS-C หรือจะเลือกตัว Canon 90D เอาตัวไหนดีเอาง่ายๆแล้วกันก็ผมก็ลองไปเซิร์ชนะครับจากเว็บไซต์ก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า digitalcameraworld.com เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาใช้คำว่า12 key difference นะครับหรือ12จุดต่างนะครับของกล้องทั้ง3ตัวเนี่ยมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างผมก็เลยว่าเออมันน่าสนใจนะครับก็เลยเอามาลองให้สมาชิกลองเปรียบเทียบดูกล้องทั้ง3ตัวนะครับตัว 90D เนี่ยก็จะใช้เซนเซอร์ตัวใหม่คือทั้ง3ตัวต้องบอกก่อนว่าเป็นเซนเซอร์ APS-C ไม่ใช่ Full Frame เพียงแต่ว่าตัว 90D ก็ได้รับการอัปเกรดให้เป็นเซนเซอร์ 32.5 ล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าละเอียดมากๆเลยมันก็จะไปคู่ขี้ความละเอียดก็จะไปชนกับเจ้าตัว EOS R นะครับในขณะเดียวกันเจ้า 80D ก็ยังอยู่ที่ 24.2 ล้านซึ่งก็เป็นขนาดเซ็นเซอร์ยอดนิยมนะครับเราจะเห็นว่ากล้อง Full Frame หลายตัวก็ใช้เซ็นเซอร์ในขณะนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ้า Sony A7 Mark III นะครับหรือไม่ก็ตัวเจ้า Full Frame อื่นก็จะใช้ประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ส่วนเจ้า 7D Mark II นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกล้องที่ภาษาคนถ่ายภาพเขาเรียกเป็นกล้องที่ดีไซน์ออกมาเพื่อความทนทานนะครับก็ยังใช้20ล้านพิกเซลซึ่งก็ถือว่ามีความเพียงพอนะครับก็ลองดูนะครับถ้าคุณชอบความละเอียดเยอะคุณก็ไป 90D แต่ทุนชอบความละเอียดปานกลาง 80D ก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ในภาพรวมนะครับผมก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงของเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างที่เคยบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการออกกล้องตัวใหม่มาสิ่งหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนก็คือ1 ISO นะครับจะดันได้สูงขึ้น2คือเซ็นเซอร์มีขนาดความละเอียดที่มากขึ้นต่อไปหน่วยประมวลผลนะครับหน่วยประมวลผลของตัว 90D จะใช้ Digit X ซึ่งเป็นตัวประมวลผลตัวล่าสุดนะครับซึ่งเราก็จะพบในตัว Canon M50 นะครับแล้วก็ตัว Canon 200D Mark II หรือแม้กระทั่งตัวที่ออกพร้อมๆกันก็คือเจ้า Canon M6 นะครับนั่นก็คือเป็นจุดเด่นของเขาเลยทีนี้เรามาดูโปรเซสเซอร์นะครับของเจ้าตัว 80D กับ 7D Mark II ก็ยังใช้ Digit Sig อยู่มันก็หมายความว่ามันก็มีการห่างของตัวประมวลผลกันอยู่พอสมควรซึ่งตัวประมวลผลของการห่างกันเนี่ยมันทำให้การประมวลผลนะครับแล้วการทำงานหลายอย่างเนี่ยของเจ้า 90D ก็จะทำงานได้ดีกว่าแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของตัวราคาเพราะว่าตัว 90D เนี่ยเปิดตัวมาก็ผมว่าน่าจะเฉียด 40,000 บาทนะครับอย่างถูกๆ ก็คือ 30,000 กลางๆแต่เจ้า 80D เนี่ยมันราคาถูกลงประมาณ 10,000 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นราคาประกันศูนย์นะแต่ถ้าเกิดเป็นราคาประกันล้านมันก็ยิ่งต่ำกว่านั้นส่วน 7D Mark II ราคาประกันล้านอยู่แถวๆ 30,000 ต้นๆ นะครับบางครั้งก็ต่ำกว่า 30,000 ลงมาฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคุณชอบแบบไหนและเพราะอะไร ISO Lens นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาดันเข้าไปสูงมากนะครับเราจะเห็นว่าตัว 90D เนี่ยช่วงปกติก็อยู่ระหว่าง100ถึง 25,000 แต่ว่า 80D อยู่ระหว่าง100ถึง 16,000 ซึ่งก็เท่ากับตัว 7D Mark II ซึ่งเจ้า2ตัวเนี้ยเขาก็ใช้หน่วยประมวลผลนะครับ Digit Sig เหมือนกันงั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเอากล้องไปถ่ายในที่แสงน้อยนะครับแล้วคาดหวังผลนะครับก็ผมว่าตัวนี้น่าจะตอบตัว 90D น่าจะตอบสนองได้ดีกว่าแต่เท่าที่ผมใช้งานมานะครับผมไปถ่ายในเขาเรียกอะไรแสงสีในไอ้อ่าวมารีนาเบย์ของฮ่องกงเนี่ยก็ 80D บวกกับเลนส์ 24-105 ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับก็ยังเห็นคนแล้วก็ noise ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เรามาดูตัวงานวิดีโอกันบ้างว่าวิดีโอของทั้ง3ตัวเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่า 90D ก็
เขาเรียกว่าก้าวข้ามพ้นนะครับคำว่า Full HD เข้าไปเป็น 4K เรียบร้อยแล้วนะครับโดย 4K เขาก็ได้30เฟรมนะครับกับ25เฟรมแต่ในขณะเดียวกันตัว 80D กับ 7D Mark II ก็ทำได้แค่ Full HD นะครับที่60 50 30แล้วก็25แต่เจ้าตัว 7D ก็จะเพิ่มตัว24เข้ามาอีกตัวหนึ่งถามว่าในการใช้งานทั่วไปในช่องของผมเองเนี่ยก็จะใช้สูงสุดก็คือ Full HD นะครับซึ่งก็เครื่องอุปกรณ์ต่างๆมันก็สามารถตัดต่อได้ดีแต่ถ้าเกิดเป็น 4K ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั้นสมาชิกก็ลองเลือกดูแล้วกันครับว่าอะไรมันดีมากกว่ากันเพราะว่าแนวความคิดหลายแนวก็คือบอกว่าถ้าเราไม่ถ่าย 4K ณวันนี้ในอนาคตข้างหน้านะครับลูกหลานเราก็จะดูลำบากนะครับเพราะมันก็จะเอาไปแล้วความละเอียดก็จะต่ำนะครับก็แล้วแต่ แนวความคิดของแต่ละท่านแล้วกันทีนี้มามองในแง่ของการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือ Burst Mode Burst Mode ของเจ้า 90D ทำได้10เฟรม per เซคนะครับเจ้า 80D ทำได้7ส่วน 7D Mark II ทำได้10เฟรม per เซคถามว่าทำไมเจ้า 7D Mark II ถึงทำได้10เฟรม per เซคเพราะว่า 7D Mark II เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นกล้องในขณะถ่ายสปอร์ตนะครับมีหน่วยประมวลผล2ตัวนะครับนั่นเป็นจุดเด่นของเขาสำหรับการถ่าย JPEG เนี่ยจุดเด่นของเจ้า 7D Mark II ก็คือสามารถถ่าย JPEG ได้เขาเรียกไม่จำกัดนะครับเขาเรียกไม่อั้นก็คือถ่ายไปได้จนเมมหมดเลยนะฮะที่ถ่ายรอถ่ายได้31ซึ่งถ้าดูประสิทธิภาพของการถ่ายก็จะเห็นว่าเจ้าตัว 90D เนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือบัฟเฟอร์ลดลงนะครับแทนที่บัฟเฟอร์จะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้า 80D ถ่ายได้110นะครับ110ถ้าเป็น JPEG นะนะครับแต่ว่าเจ้า 90D ถ่ายได้ลดลงอันนี้เราก็ไม่เข้าใจรูปแบบของการออกแบบเหมือนกันนี่มาดูระบบออโต้โฟกัสบ้างระบบออโต้โฟกัสแน่นอนครับเจ้าตัว 90D มันต้องทำได้ดีกว่านะครับในแง่ของหน่วยประมวลผลเพราะว่ามันใช้ดิจิตเอกนะครับแล้วก็ตัว cross type นะครับของ 80D กับ 90D ยังเท่ากันอยู่ก็คือ45 point นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น contrast บวก phase detection น่าจะเป็น phase detection นะครับแล้วก็เจ้า 7D Mark II เป็น65 point ซึ่งแน่นอนครับมันถูกดีไซน์มาเป็นเขาเรียกว่า mode sport ก็น่าจะดีกว่าทีนี้มาดูตัว memory นะครับ memory ก็มีการอัปเกรดนะครับให้เจ้าตัว 90D สามารถใช้มาตรฐานใหม่ก็คือ UHS-II ซึ่งก็จะใช้การ์ดที่เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่านข้อมูลเขียนข้อมูลได้เร็วขึ้นในขณะที่ 80D กับเจ้าตัว 7D ยังใช้มาตรฐานของ UHS-I อยู่แต่ว่าเจ้า 7D ก็จะได้ CF card เข้ามาเสริมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะใช้นิยมใช้การ์ดที่เป็นตัวธรรมดาอยู่แล้วนะครับเป็น UHS-I นะครับซึ่งก็การมี CF card ก็อาจจะดีสำหรับการใช้งานสำหรับบางท่านนะครับต่อไปเรามาดูตัว viewfinder กันบ้างเดี๋ยวผมอธิบายฟังนิดนึงนะครับตัวทั้งกล้องทั้ง3ตัวเนี่ยจะเห็นว่าขวามือสุดก็จะเป็นตัว 7D ซึ่งหน้าจอจะฟลิปไม่ได้นะครับเป็นหน้าจอฟิกก็เหมือนกับกล้องโปรโดยทั่วๆไปแล้วก็จุดเด่นในจุดหนึ่งของเจ้า 90D ก็คือเขาจะมีจอยสติ๊กมาแล้วนะนะครับถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ย 80D ก็ไม่มีจอยสติ๊กถามว่าจอยสติ๊กมีผลไหมก็ต้องตอบตามตรงว่าสำหรับคนที่ใช้งาน 80D เนี่ยก็บอกว่าจอยสติ๊กมีผลนะเพราะว่าการปรับอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับแต่เราจะสังเกตเห็นอย่างนึงนะครับปุ่มไดอัลของตัว 80D จะสูงเด่นขึ้นมาเลยนะครับนูนกว่าแล้วก็ตัวกล้องดูเหมือนจะใหญ่กว่าแต่เจ้า 90D เนี่ยปุ่มไดอัลจะเหมือนเล็กกว่าแล้วก็แบนติดเข้าไปในตัวบอดี้มาดูวิวไฟเดอร์กันบ้างนะครับวิวไฟเดอร์ของกล้องทั้ง3ตัวเนี่ยเนื่องจากเป็นกล้องระบบที่เรียกว่าซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กนะครับเขาจะใช้ตัวปริซึมนะครับเป็นตัวสะท้อนภาพซึ่งก็ใช้มาตรฐานเกือบจะเหมือนกันเพียงแต่ว่า 7D Mark II ก็จะใช้เขาเรียกว่าโคเวอร์นะครับได้เป็นคูณ1นะครับแต่ตัว 90D กับ 80D ก็จะเป็นคูณ 0.95 นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมุมมองของ 7D Mark II จะดีกว่าLCD display นะครับทั้งคู่ทั้ง3ตัวนะครับก็ยังใช้ความละเอียดเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่า
จ้าตัว 7D Mark II จะเป็นไม่เป็นแบบ Variable Angle จะเป็นแบบ Fixed นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือมาตรฐานก็คือตัวเขาเรียกอะไรครับตัว Metering เนี่ยในความหมายของเขานะครับก็คือรูปแบบของตัวเซนเซอร์ใช้คำว่าเซนเซอร์แล้วกันนะครับเขาเรียกเลเยอร์เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็น 200,000 พิกเซลเป็น RGB IR ซึ่งจะเห็นว่าถ้าใครไม่มีความรู้ในเรื่องของตัวนี้เราก็ดูง่ายๆแล้วกันว่ามันก็ยังใช้มาตรฐานเดียวกันก็คือเป็น RGB บวก IR เซนเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคนละแบบนี่เป็น Dual Layer เพียงแต่ว่าความละเอียดของตัวนี้จะสูงกว่านี่ก็ขึ้นไป 200,000 นะครับตัวนี้ขึ้นไป7,000 นะครับซึ่งแน่นอนครับในนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งก็น่าจะให้คุณสมบัติของภาพที่ดีกว่านะครับต่อไปเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามาตรฐานก็ยังเป็นตัว E6N นะครับ E6N เหมือนเดิมนะครับ LPE6N นี่ก็เป็น LPE6N นะครับซึ่งก็เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับก็ไว้ใจได้นะครับถ่ายภาพเพียงแต่ว่าหน่วยประมวลผลใหม่ก็ทำให้การถ่ายภาพได้มากขึ้นแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับใช้แบตเตอรี่ตัวเดิมเห็นแต่ว่า 90D มีการประมวลผลที่ดีกว่าแค่นั้นเองแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเจ้า 90D เนี่ยทำได้ดีกว่าก็คือเบากว่าตัว 80D ประมาณ30กรัมนะครับส่วนเจ้า 7D Mark II เนื่องจากเป็นตัวถังเป็นแมกนีเซียมอะลอยนะครับก็จะหนักกว่านะครับประมาณเกือบ200กรัมถ้าเทียบกับตัว 90Dก็ในมุมมองของผมนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีตัวถ้าผมยังไม่มีเอาว่าผมยังไม่มีละกันถ้าผมยังไม่มีตัว 80D เนี่ยนะครับผมก็จะไม่รีรอที่จะซื้อเจ้า 90D เพราะผมถือว่ามันเป็นกล้องที่ตอบสนองได้ดีและความละเอียดเนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันความละเอียดสูงสามารถกล้องเป็นกล้องมือโปรนะครับว่ามือโปรก็คือมีขนาดใหญ่แล้วก็หนักอาจจะไม่เหมาะสำหรับบางคนนะครับเพราะว่ากระแสความเป็นมิเรอร์เลสณปัจจุบันมันเข้ามาเขาเรียกว่าแซงเจ้าตัว DSLR แล้วแต่ DSLR มันก็ยังมีจุดเด่นของมันในแง่ของความทนทานแล้วก็ลักษณะการใช้งานการจับกระชับมือรูปแบบการออกแบบนะครับมันก็ขึ้นกับความชอบของแต่ละคนแล้วกันว่าจะชอบแบบไหนแต่เราก็สังเกตได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือเจ้า 90D เนี่ยมันขนาดเล็กลงแต่ถ้าเกิดทุกคนมีกล้อง 80D อยู่แล้วแล้วคิดว่าจะอัปเกรดไหมถ้าเป็นงานที่ซีเรียสแล้วเน้นที่ความเป็น 4K นะครับแล้วเน้นความเป็น 4K ผมว่าก็น่าจะอัปเกรดแต่ว่าบางอย่างของเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในแง่ของการถ่ายในแง่ของโหมดสปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับอัปเกรดจาก7เฟรม per second ไปเป็น10เฟรม per second ผมถือว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนักถ้าเป็นความรู้สึกของผมตอนนี้ที่มีกล้องหลากหลายตัวอยู่ในมือเนี่ยผมก็ยังมองว่าเจ้า 90D เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ของตัวผมเองนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะได้กล้องที่ขนาดเล็กแล้วก็เบามากกว่าถึงแม้จะมีความชื่นชอบกับเจ้า 80D อยู่เป็นทุนนะครับแต่เนื่องจากขนาดที่มันใหญ่เนี่ยมันทำให้การแบกไปใช้งานมันทำได้ลำบากนะครับผมส่วนตัวผมกลับมองเจ้าตัว M6นะครับ M6 มากกว่าซึ่ง M6 ก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับ M6 ผมยังไม่ได้คลิกให้ดูเดี๋ยวค่อยทำในคลิปหน้าละกันก็เป็นว่าคลิปนี้ทำเพื่อตอบโจทย์นะครับจุดไม่ว่าจุดแตกต่างคร่าวๆของกล้องทั้ง3ตัวเพิ่นอยากจะทำแค่ตัว 80D กับ 90D แต่ว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ Digital Camera World เขาก็เพิ่มเจ้าตัว 7D Mark II มาด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเบนช์มาร์กที่ดีนะครับสำหรับการเปรียบเทียบกล้องในแต่ละตัวนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้าในครั้งใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ